ห่วงในอินไซเดอร์ลึกทุกข้อมูลจัดชัดเจนทุกประเด็นวิเคราะห์ในครบวงในอินไซด์ข่าวโดยพัชระสารพิมพานพรัตน์พรวนสุขและสุขชาติมั่นรักคงจะให้แต่งตั้งผบ.ตร.ที่เราเรียกว่าแหวกแนวเนี่ยคือตั้งโดยที่ให้ตั้งแค่รักษาการไปก่อนแล้วเสร็จให้ทำงานไปพอทำงานถ้าไม่ได้เรื่องก็เปลี่ยนเลยว่าอย่างนั้นโอ้โหพี่ชาติอลังการงานสร้างแบบนี้ชาวบ้านจะชอบหรือเปล่าลองไปฟังไอเดียหน่อยที่เสนอให้ตั้งแบบนี้เนี่ยด้วยเหตุผลใดประมาณไหนฮะท่านพันตำรวจเอกวิรุธครับคืออย่างนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องคิดซะว่าองค์กรตำรวจเนี่ยก็เป็นองค์กรของรัฐองค์กรหนึ่งนะฮะไม่ใช่องค์กรที่ยิ่งใหญ่อลังการศักดิ์สิทธิ์อะไรนะฮะจะแต่งตั้งจะบริหารยังไงก็ต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนบ้านเมืองเกิดความสงบเรียบร้อยนะฮะปัญหาอาชญากรรมปัญหาการละเมิดกฎหมายมันต้องลดลงนะฮะหรือหายไปนะก็ยังดีนะฮะก็ยิ่งดีแต่นี้ประเด็นก็คืออย่างนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องแหวกแนวอะไรมากมายเพียงแต่เราคุ้นเคยกับวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาในการแต่งตั้งผบ.ตร.นะฮะอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะกตร.ก็เป็นผู้เลือกมันไม่ได้เกี่ยวกับประชาชนเลยนะมันมีประชาชนอยู่ที่ตรงนายกรัฐมนตรีเท่านั้นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเอาที่คิดไปสิบปีย้อนหลังอ่ะอย่าไปถึงยี่สิบปีสามสิบปีเลยเราก็ผ่านการแต่งตั้งผบ.ตร.กันมาเยอะแยะมากมายแล้วมันได้เรื่องได้ราวบ้างไหมล่ะฮะที่จะแก้ปัญหาของประชาชนคุณประชาชนว่าเอาในความเป็นจริงนะฮะอย่าเอาเรื่องคุยเองพูดเองเองแม้ประสบความสำเร็จพัฒนาไอ้นู่นไอ้นี่ในทัศนะผมนะผมไม่เห็นใครที่ทำให้ปัญหาบ้านเมืองเนี่ยนะฮะปัญหาอาชญากรรมปัญหาสารพัดต่างๆเนี่ยมันลดลงเลยนะคือท่านวิรุธมองว่าที่ผ่านมาเอามองจากของจริงเลยใครเป็นผบ.ตร.เนี่ยก็ดูแล้วไม่เห็นว่าจะทำประโยชน์อะไรกับประชาชนนะเอาประชาชนมองไม่เห็นคุณงามความดีว่างั้นเถอะในแต่ละคนที่ผ่านมาใช่ไหมฮะในความเป็นจริงกับประชาชนเขารู้สึกอย่างนั้นนะฮะส่วนพวกคุณจะรู้สึกอย่างไรก็อีกเรื่องนึงนี่ฉะนั้นประชาชนเขาก็ไม่กลด่าสาบแช่งกันเช่นปัจจุบันนี้หรอกครับนะฮะแต่เวลาตั้งคนนี้เก่งคนนี้ดีพูดเองเองยุคนั้นยุคนี้บิ๊กนั้นบิ๊กนี้นะฮะแล้วปัจจุบันนี้มันเป็นยังไงล่ะฮะปัญหาที่ร้ายแรงที่สุดนะฮะก็คือว่าตำรวจเนี่ยป้องกันอาชญากรรมไม่ได้ไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์ปัญหาอะไรอ่ะลักวิ่งจริงต้นสารพัดนะฮะแล้วเมื่อไปแจ้งความเนี่ยก็ไม่รับคำร้องทุกข์ไม่รับแจ้งความจากประชาชนเนี่ยโอ้โหมันไม่เลวร้ายสุดๆเหรอคุณไม่ทราบว่าคือมีแต่เรื่องเลวร้ายมาเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็หนักข้อขึ้นด้วยป่ะผมถามตำรวจด้วยกันว่าถือว่าปัญหาต่างๆของวงการตำรวจนี่หนักข้อขึ้นไหมปัญหาที่ท่านวิรุธพูดมานั่นน่ะโอ้โหหนักสุดๆฮะหนักสุดๆไม่ใช่เรื่องทะเลาะกันนะฮะไม่ใช่เรื่องใครอยากจะเป็นอะไรน่ะปัญหาเกิดกับประชาชนเนี่ยหนักสุดๆนะฮะเวลาเนี้ยนะฮะอย่าว่าแต่คนยากคนจนไปแจ้งความแล้วตำรวจจะไม่ทำอะไรให้เลยคนชั้นกลางคนมีเงินเนี่ยนะฮะเราไปคุยกับหลายคนนี่ไปแจ้งความถูกโกงถูกโน่นถูกนี่ตำรวจก็ไม่ทำอะไรให้ลงประจำวันหลอกๆยิ่งกันอย่างนั้นแหละแล้วกตร.ผบ.ตร.เนี่ยเคยรู้สึกกับปัญหาเหล่านี้บ้างไหมนะฮะเขาเคยรู้สึกทุกข์ร้อนอะไรบ้างไหมทุกคนก็ไปทำอะไรกันก็ไม่รู้สวนสนามซื้อเครื่องมือยิงปืนกระโดดร่มอะไรของเขาก็ไม่รู้เขาทำอะไรวันๆเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะดีจะชั่วเมื่อก่อนจะดีจะชั่วก็รับแจ้งความนะฮะแต่ว่าผมไม่ทราบว่าไอ้ประเพณีไม่รับแจ้งความเนี่ยมันเริ่มมาตั้งแต่ตรงไหนที่ไม่รับแจ้งความคือบอกปัดแล้วก็และก็ที่หนักกว่านั้นก็คือว่าไอ้ที่รับแจ้งความเนี่ยก็มีเดี๋ยวนี้พูดกันโจ๋งๆบอกว่าตำรวจมีค่าใช้จ่ายเรื่องการไปตามทรัพย์สินคุณพัชระเนี่ยคืนนะไปสืบก็ต้องใช้เงินต้องเติมน้ำมันรถอะไรต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวนี้เนี่ยหลายคนไปแจ้งความแล้วบอกว่าตำรวจเขารับแจ้งแต่ว่าเขาพูดถึงเรื่องค่าน้ำมันไว้หมูเฮ้ยเฮ้ยมันถ้า
ถ้าอันนี้หนักไหมหนักไหมท่านมีรู้ว่าหนักไหมเนี่ยหนักสิครับขอแล้วยังไม่รู้จะจับคนร้ายได้หรือเปล่าเลยเดี๋ยวจะถูกกินฟรีไปอีกคุณพัชระถูกไหมฮะเยอะฮะโอ้ยบ่นนู่นบ่นนี่ว่าผมไม่มีเงินไปตามนู่นตามนี่หรอกพูดเป็นในให้เขาเสนอมาว่าเออเดี๋ยวไปตามได้ผมให้ 50,000 แสนหนึ่งให้ 10% เยอะครับเยอะมากครับสสคนหนึ่งก็เคยเอาไปพูดในสภานะเรื่องเนี้ยแล้วก็อ้างว่าใหม่มีงบประมาณโน่นนี่นี่นั่นมันถูกหรือถูกไหมฮะครับทำไมเราไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็รับรักษานะหมดนะ 100% นะถูกไหมฮะถามท่านวิรุฒหน่อยถามท่านวิรุฒวิเคราะห์เลยวิเคราะห์กันสดๆตรงนี้เลยว่าที่เขาไม่รับแจ้งความเนี่ยมันเพราะอะไรเขามัวไปทำหน้าที่อื่นที่มันได้สตังค์อยู่หรือเปล่าตำรวจอ๋อไม่ใช่หรอกครับคือเขาไม่อยากทำอะไรที่เป็นภาระทำแล้วไม่ได้ตังค์ก็ไม่อยากทำนะฮะนะตำรวจจะทำคดีที่ได้หน้าได้ตานะฮะถูกถือกดดันอย่างตอนนี้ไปจับอะไรนะฮะแหมตักเบียร์เบอร์อะไรอย่างเงี้ยทำไมไปออกสื่อก็ไม่ขยับถูกไหมฮะใช่ไหมฮะอันนี้ก็ได้นะไปนะแล้วก็นะอันหนึ่งส่วนหนึ่งก็ขี้เกียจสองตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยตั้งแต่ผบ.ตร.ลงมาเลยเนี่ยนะฮะสนับสนุนการไม่รับแจ้งความนะฮะอ๋อยังไงฮะคือเขาก่อนนู้นเนี่ยนะฮะเขาพูดเป็นในในนะฮะแล้วก็ส่งกันส่งสัญญาณกันเป็นในในว่าเฮ้ยอย่ารับคดีพุ่งกลับนะฮะส่งมาแต่ผบ.ตร.ยันมาที่ผู้บัญชาการต่างๆผู้บัญชาการก็กดไปที่ผู้การก็ไปกำชับผู้กำกับที่ไหนมีสถิติคดีรถหายมากนะฮะเดือนที่แล้วหาย10คันมีนี่มาเดือนนี้มาหาย15คันก็จะพยายามจะกดตัวเลขเอาไว้ไม่ได้ไปป้องกันอาชญากรรมแต่พยายามป้องกันตัวเลขวิธีป้องกันตัวเลขก็คือไม่รับคดีมันก็เหมือนคดีเกิดไงถูกไหมฮะตัวเลขเข้าใจแล้วเนี่ยมันก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันก็เป็นความพฤติกรรมของตัวพนักงานสอบสวนนะอาจจะขี้เกียจอาจจะนู่นนี่แต่การสั่งหรือกำชับไม่ให้รับแจ้งความเนี่ยไม่มีนะฮะคุณนายจราผมเป็นพนักงานสอบสวนตั้งแต่ปีไหนล่ะครับนะฮะไม่มีครับการไม่รับแจ้งความเป็นเรื่องใหญ่มากโอเคเข้าใจแล้วทีนี้นอกจากไม่รับแจ้งความแล้วปัญหาใดที่เป็นปัญหาใหญ่จริงๆในมุมมองของท่านวิรุฒ ที่ท่านวิรุฒจึงได้เสนอว่าตั้งผบ.ตร.มาแทนท่านต่อศักดิ์เนี่ยอย่าตั้งตัวจริงเลยตั้งมันรักษาการอย่างเดียวนี่แหละนะฮะพอตั้งแล้วให้เวลาทดลองงานไปหน่อยนึงถ้าแก้ปัญหาเรื่องเหล่านี้1 2 3 4 5ไม่ได้เนี่ยก็เปลี่ยนเลยจากท่านที่รักษาการก็เปลี่ยนเป็นคนอื่นมีปัญหาใดๆที่เป็นปัญหาใหญ่ๆสัก1 2 3 4 5ให้ท่านเรียงปัญหาให้เราฟังสักคร่าวๆนะฮะไม่ต้องเอาละเอียดมากนะก็ได้เอา 2-3 ปัญหาก่อนก็ได้ว่านี่คือปัญหาใหญ่ๆในสายตาของท่านวิรุฒที่คิดว่าคนเป็นผบ.ตร.เนี่ยต้องมีหน้าที่ต้องจัดการ3เรื่องเนี้ย4เรื่องเนี้ยให้ได้สำเร็จถ้าไม่สำเร็จปลดออกไปแล้วก็ตั้งคนอื่นมาแทนอย่างเงี้ยนะฮะมีอะไรบ้างฮะในทัศนะของประชาชนนะโดยว่าอย่างผมเนี่ยนะฮะเคยเห็นผบ.ตร.ปัญหาตำรวจรับสวยแหล่งอบายมุขเนี่ยนะฮะสถานบริการผิดกฎหมายบ่อนการพนันออฟไลน์ออนไลน์นะฮะรถบรรทุกหนักนะฮะอะไรก็แล้วแต่สารพัดอ่ะคนต่างร่องต่างด้าวเนี่ยเราเคยได้ยินผบ.ตร.คนไหนพูดบ้างไหมหรือผู้จัดการเคยพูดไหมโอเคเข้าใจเลยท่านพูดมาผมเข้าใจเลยว่าเรื่องสวยทั้งหลายนี่ทำให้ประชาชนก็เดือดร้อนด้วยสวยรถบรรทุกสวยเว็บพนันแล้วก็ปรากฏว่าผบ.ตร.คราวที่แล้วกับรองผบ.ตร.ถูกเด้งไปช่วยราชการสำนักนายกอยู่ช่วงหนึ่งก็เพราะว่าเรื่องสวยนี่แหละมีการร้องว่าสวยเข้ารอบข้างของระดับผบ.กับรองผบ.ตร.เลยทีเดียวโอเคเอาละเข้าใจละหนึ่งเรื่องสวยและสองต่อไปเป็นเรื่องอะไรฮะไม่ต้องไปพูดเรื่องยาเสพติดถ้าตำรวจไม่รับสวยนะปัญหายาเสพติดเนี่ยมันจะหายไป 50%โอเคเห็นด้วยเลยว่าให้แก้เรื่องสวยให้ได้นะให้ผบ.ตร.ถ้างั้นผมตั้งเป็นประเด็นเดียวนะเอาแค่ผบ.ตร.จัดการเรื่องสวยนานาชนิดให้ได้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสะอาดขึ้นเลยเราเอาเรื่องนี้เป็นหลักถ้าอย่างนั้นทีนี้ท่านวิรุฒบอกว่าก็ให้ตั้งรักษาการ
ทีนี้รักษาการถ้าแก้ปัญหาเรื่องสวยต่างๆไม่ได้เนี่ยภายในสักกี่วันกี่เดือนในสายตาของตำรวจอย่างท่านวิรุฒคิดว่าต้องเปลี่ยนแล้วถ้าแก้เรื่องนี้ไม่ได้คืออย่างนี้การตั้งผบ.ตร.เนี่ยแม้ไม่ตั้งก็ไม่ใช่จะไม่มีคนทำหน้าที่แทนนะมันก็มีคนนับทำหน้าที่ผบ.ตร.อัตโนมัติอยู่แล้วแม้จะไม่ออกคำสั่งตั้งนะฮะทุกวันนี้ก็ออกคำสั่งตั้งรองผบ.ตร.อาวุโสสูงสุดอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายนะฮะให้เป็นผู้รักษาราชการแทนนะฮะก็รัฐบาลก็ลองเปลี่ยนนะฮะนะฮะเปลี่ยนแนวคิดใหม่ว่าแทนที่จะตั้งคนทุกคนที่เป็นแล้วก็รอไปครบวันละบางคนก็หนึ่งปีบางคนก็สองปีเพราะว่าพอตั้งเขาเป็นจะไปเปลี่ยนแปลงจะไปปลดย้ายเขาก็ยากนะก็ให้เนี่ยไม่ตั้งนะให้ปฏิบัติให้รักษาราชการแทนไปเรื่อยๆเอาตีละหนึ่งเดือนเอาใจร้อนก็หนึ่งเดือนเอาถ้าใจเย็นก็สามเดือนแล้วก็นะทำไอ้ตัวชี้วัดให้ชัดเจนว่าคุณต้องการให้เขาแก้ปัญหาอะไรหนึ่งสองสามสี่นะฮะถ้ามันไม่ขยับไม่ดีขึ้นก็ไม่ต้องตั้งนะฮะเวลาจะพิจารณาก็พิจารณาคนลำดับรองถัดไปใครที่อาสาจะแก้ปัญหาหนึ่งสวยตำรวจเก็บสวยรับสวยสินบนนะฮะนะครับปัญหาตำรวจไม่รับคำร้องทุกข์ไม่รับคดีจะแก้ปัญหาอย่างไรเนี่ยหัวใจเนี่ยสองสามเรื่องเนี่ยนะฮะเอาแค่นี้นะไอ้เรื่องปัญหาการบริหารงานภายในไม่ต้องไปพูดถึงคุณจะหกกระเมนตีลังกาทำงานยังไงก็เรื่องของคุณนะแต่ถ้า3เดือนนะประเมินแล้วไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวก็ตั้งคนอื่นไม่ต้องตั้งคนนั้นเป็นผบ.ตร.ข้ามไปเลยประมาณว่าทีละ3เดือนใช่ไหม3เดือนแรกโอเคบางท่านอาจจะคนผู้ชมผู้ฟังอาจจะบอกเฮ้ยมันเร็วไปจะรู้เรื่องไหม3เดือนก็เอาว่า3เดือนเนี่ยเอาให้เห็นแผน3เดือนถัดไปจากแผนก็เอาเร่งด่วนเอามาให้เห็นชัดๆนะฮะถ้าเขียนแผนไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องตั้งแล้วรักษาการถูกไหมครับประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ใช่คือไม่ต้องทำอะไรด้วยซ้ำไปนะคนที่เป็นรักษาการเนี่ยนะหรือผบ.ตร.เนี่ยแค่คุณประกาศว่าการส่งสวยนะในวันประชุมประจำเดือนไม่ว่าจะรูปแบบใดเนี่ยไม่ต้องไปพูดเรื่องซื้อขายตำแหน่งนะการส่งสวยนู่นนี่นั่นไม่ต้องมีคุณไม่ต้องเอาเงินมาให้ผมผบ.ตร.นะคนที่รักษาการเนี่ยพูดแล้วรองผบ.ตร.ทุกคนนะไม่ต้องรับไม่ต้องมีการส่งสวยใครรับถูกดำเนินคดีอาญาวินัยไม่ต้องไปจัดการอะไรดูนะแค่นี้คุณพัชระว่าสงบลงไปไหมตอนนี้เธอทำต้องแอบทำทุกวันนี้ตำรวจรับสวยเนี่ยเขารับกันเปิดเผยนะครับอ๋อการประชุมประจำเดือนนี่เขารับกันเปิดเผยนะแบบว่าแบกใส่ลังผลไม้มาเห็นชัดๆเลยว่ากันเถอะอ๋อไม่เขาจะเน็บใส่ซองนะครับใส่ซองนะฮะห้องนี้ 50,000 ห้องนี้แสนนึงดูสิฮะไปดูสิวันประชุมประจำเดือนของทุกกรมจัดการนี่คือวันส่งสวยใหญ่โอ้วันประชุมทุกกองบัญชาการวันนั้นนั่นแหละก็คือวันส่งสวยที่ระดับล่างๆเอามาให้ผู้บัญชาการว่างั้นเถอะวันส่งสวยใหญ่ครับผมใช้คำนี้แล้วกันส่งผู้บัญชาการมีส่งสวยลึกด้วยคือผู้กำเขาจะนัดประชุมไงกองบัญชาการทุกกองบัญชาการเนี่ยเขาจะขยันประชุมนะฮะผู้กำกับมาแน่นะฮะก็ต้องหนีบซองมาแล้วส่งสวยผู้บัญชาการรองผู้บัญชาการ10คนอะไรก็แล้วแต่7คนอะไรต้องครบถ้วนมันก็ทำให้การที่จะไปตรวจสอบการทำงานการรักษากฎหมายมันก็ทำก็ไม่ได้เลยฮะเพราะว่าไอ้สวยพวกนี้มันก็มาจากสิ่งผิดกฎหมายทั้งนั้นแหละท่านวิรุฒพูดซะผมคิดว่ามันใช่ประเทศไทยหรือเปล่าได้ยังไงอ่ะท่านบอกว่าวันประชุมใหญ่ของตำรวจเนี่ยคือวันส่งสวยเลยเหรอมันไม่ใช่วันที่เขาจะประชุมเอากิจจลักษณะกับการทำงานกันจริงจังเหรอเรื่องนั้นคือนัยยะแฝงของการเรียกประชุมก็คือสวยส่งสวยว่างั้นเถอะใช่ไอการประชุมเนี่ยที่พูดเรื่องนี้เป็นเรื่องหลอกครับวัตถุประสงค์ที่แท้จริงก็เพื่อให้ตำรวจไปส่งสวยโดยเฉพาะกองบัญชาการตำรวจภูธรเนี่ยโรงพักมันแต่เราโรงพักมันอยู่ห่างไกลเนี่ยนะถ้าไม่เรียกประชุมประจำเดือนพวกนี้เขาจะมาหาไหมเขาจะเอาเงินมาส่งไหมเขาก็คงไม่มานะฮะขับรถ4-5ชั่วโมงถูกไหมฮะอ๋อไอ้ที่อยู่ไกลๆนู่นสน.สภ.หลังเขาอะไรต่างๆก็มีหน้าที่เอาเงินสดมานะครับเพราะว่าปลอดภัยไม่ใช่ว่าโอนถ้าโอนเดี๋ยวมีหลักฐานว่างั้นเถอะอ๋อไม่โอนหรอกครับไม่โอนส
ถูกไหมฮะมากน้อยก็ต้องมาตามเกรดโรงพักเกรด A B C D ก็ว่ากันไปจึงต้องประชุมประจำเดือนไงฮะเพื่อให้หัวหน้าสถานีเนี่ยเอาเงินมาส่งสวยในวันประชุมประจำเดือนถ้าผมเป็นผบ.ตร.นะคุณพิชระไม่ต้อง3เดือนนะอาทิตย์เดียวเนี่ยเชื่อไหมออกคำสั่ง 2-3 ฉบับเนี่ยสวยหายไปเลยโอ้มิหน้าไม่ต้องใช้เวลา2เดือน3เดือนเลยแค่คำสั่งเดียวเนี่ยรู้เรื่องเลยเอาว่าอยู่ที่เจตนาถ้าว่ารู้กันอยู่แล้วทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามีสวยตรงนั้นสวยตรงนี้สวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้แล้วก็มันก็ต้องเริ่มที่ตำรวจใหญ่ตำรวจใหญ่ต้องเป็นเฮดตำรวจใหญ่ต้องบอกว่าถ้าหัวไม่สายหางก็ไม่กระดิกท่านวิรุฒกำลังจะบอกอย่างนั้นไม่ใช่หัวไม่สายนะครับถ้าหัวไม่รับนะฮะหางมันก็ไม่กระดิกใช้คำว่าสายดีกว่าไม่รับเงินอ่ะมีผู้บัญชาการคนไหนประกาศไม่รับเงินสวยไหมคุณพัชระได้ยินไหมไม่เคยได้ยินแต่ผมกำลังจะถามท่านวิรุฒท่านกำลังจะบอกว่าตำรวจใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยรับสวยกันซะเป็นส่วนใหญ่อย่างนั้นเลยเหรอมาทั้งนั้นนะครับอาจจะไม่ 100% นะบางตำแหน่งก็อาจจะไม่มีแต่ถ้าอยู่พื้นที่แล้วนะก็รับกันจนเขาคิดว่าเป็นเรื่องชอบด้วยกฎหมายไปแล้วอ่ะเอางี้ดีกว่าคุณประชาคุณประชาคุณชาเงียบไปเลยอ้าวพี่ชาติทำข่าวอาชญากรรมมานานถามดีกับผมเชิญเชิญจำต่อพี่หมูต่อเลยครับกำลังเศร้าใจประเทศไทยวงการตำรวจเหรอหรือยังไงพี่ชาติก็รู้อยู่แล้วนี่ใช่ไหมเอาหัวล้อแปลกๆครับตกลงว่านะฮะท่านวิรุฒเสนอให้ตั้งผบ.ตร.ท่านไม่ได้บอกว่าแบบแหวกแนวเลยแหวกแนวที่ไหนเพราะในอดีตเคยมีใช่ไหมครับตั้งรักษาการจนท่านประทีปนี่ตันประเสริฐนี่ก็ไม่ได้เป็นตัวจริงนี่ใช่ไหมก็รักษาการอยู่งั้นอ่ะเป็นปีๆเลยใช่ไหมฮะทำได้ฮะคุณประทีปเขาก็เป็นผบ.ตร.นะทำหน้าที่ผบ.ตร.ไปจนเกษียณน่ะถึงอีกเขาจะเอาอีกคนนึงนะฮะแล้วไม่สำเร็จก็เลยไม่ตั้งใครนะให้รักษาการก็เป็นผบ.ตร.ได้ทำหน้าที่ผบ.ตร.ได้นะก็อย่างนี้คุณพัชระเราจะไปมองเรื่องตำแหน่งผบ.ตร.นี่เป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์อลังการนะอย่างที่ผมบอกตอนแรกอ่ะก็มองให้เป็นราชการธรรมดาไม่ได้เหรอฮะเราไม่เห็นสื่อสนใจการแต่งตั้งอธิบดีกรมการปกครองอะไรเลยนะถูกไหมทำไมผบ.ตร.นี่มันอลังการซะยิ่งกว่าผบ.ตร.ทอ.อีกนะถูกไหมอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่มันเป็นภาพสะท้อนทางความวิปริตนะอย่างไรฮะวิปริตก็คือว่าโอ้โหสังคมให้ความสนใจกับการแต่งตั้งตำรวจระดับผบ.ตร.แสดงว่าอำนาจมันมีอยู่ที่นี่พอใครเป็นแล้วมันรู้สึกมันเหมือนกับเข้าฮอตนะฮะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอ้ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ใช่เหรอครับเพราะแค่ตำแหน่งผู้กำกับโรงพักเนี่ยโรงพักบางโรงพักเนี่ยบางสมัยซื้อเก้าอี้เนี่ย30ล้าน40ล้านประมูลเก้าอี้กัน40ล้านบาทนะแค่กำกับผู้กำกับเนี่ยผู้กำกับโรงพักเนี่ย40 50ล้านบาทแล้วแค่พันตำรวจเอกหัวหน้าโรงพักอ่ะแล้วคิดดูดิถัดขึ้นไปอ่ะเป็นรองผู้การเป็นผู้การผู้บัญชาการไปจนกระทั่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยผลประโยชน์มันจะมากมายมหาศาลขนาดไหนก็เลยต้องให้ความสนใจมันไม่ถูกเหรอฮะก็สนใจแต่ว่าเราต้องสนใจด้วยว่าใครที่เขามาเป็นแล้วเขาจะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ยังไงนะเรื่องการซื้อขายเก้าอี้เรื่องการส่งสวยนะครับวันก่อนผมไปออกทีวีแล้วก็มีพลตำรวจวิชัยกันนั่งแกบอกว่าเนี่ยโรงพักที่เปิดหน้าต่างมาเห็นแต่ทุ่งนาเนี่ยนะราคา3ล้านน่ะผมยังขำเลยคุณวิชัยสาวไทยอ่ะนะนะผมยังขำเลยแล้วแกก็บอกว่าแล้วถ้ามันเปิดมาเจอตึกเนี่ยมันราคาจะเท่าไหร่ผมก็ยืนยันนะฮะตำแหน่งแค่สารวัตรเนี่ยไม่เลือกที่นะฮะทางภาคอีสานนี่ยังราคา1ล้านเลยนะแค่ตำแหน่งสารวัตรพันตำรวจตีเนี่ยพันตำรวจโทเนี่ยนะไม่เลือกที่ยังต้องร้านหนึ่งเลยเหรอใช่ร้านหนึ่งครับร้านหนึ่งเปิดมาเห็นแต่วัวควายแล้วก็ยังต้องร้านหนึ่งเลยนี่ไง
แล้วจะไม่สนได้ยังไงล่ะตำแหน่งผบตรเพราะว่าเป็นตำแหน่งเกี่ยวพันกับประโยชน์เยอะท่านผู้ฟังของเราท่านหนึ่งรู้จริงชื่อคุณนักฆ่าชื่อคุณนักฆ่าบอกว่าผมเอาขึ้นจอบอกว่าตากแพงสุดจังหวัดตากแพงสุดอันนี้ผมถือว่าผมให้เครดิตกับท่านผู้ชมของเราเพราะว่าคุณนักฆ่าเนี่ยแสดงว่ารู้ข้อมูลจริงอันนี้ถูกต้องที่จังหวัดตากอำเภอใดแพงที่สุดไม่บอกนะฮะเดี๋ยวจะเป็นการกล่าวหากันแม่สอดแม่สอดอยู่ในลิสต์ของ1ใน10 top 10โอ้โหท่านวิรุธจริงเฉลยเลยว่าอำเภอแม่สอดแพงที่สุดแม่สอดนะแม่สอดนะฮะสมุทรสาครแม่สอดนะฮะห้วยขวางนะลุมพินีบางรักนะฮะทองหล่อนะฮะแต่ละภาคเนี่ยก็จะมีแบบนั่นเลยล่ะตรงภาคเอเขาเอบวกบวกบวกเลยนะแม่สอดนี่กี่ล้านท่านวิรุธได้ยินนะเอาแค่ว่าเอาเป็นว่าพี่ได้ยินแล้วกันไม่มีใครจะรู้จริงหรอกเพราะมันรู้เยอะระหว่างไอ้คนจนจ่ายผู้กับไอ้คนรับอ่ะนะฮะอาจจะหลายทอดหลายสิบล้านนะหลายสิบล้านได้ยินว่าหลายสิบล้านหลายสิบล้านนี่แหละครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเรากำลังคุยกันถึงรากเหง้าของปัญหาแต่ละอย่างดังนั้นท่านชมถูกช่องแล้วนะฮะว่าของเราเนี่ยเราคุยกันเรื่องของจริงนะฮะเราคุยกันของจริงแล้วเราแก้ปัญหากันจริงๆเราอยากคุยถึงแก่นแท้ของปัญหาจะมาคุยเรื่องโกหกได้ไงฮะถูกไหมฮะพี่ชาติไม่ถามท่านวิรุธหน่อยอ่ะกำลังจะขออนุญาตพี่หมูอยู่ว่าแบบฟังพี่วิรุธแล้วอึ้งจริงๆนะอันนี้ข้อมูลจริงๆมันมีมานานแล้วครับพี่วิรุธเดี๋ยวคุณผู้ฟังหลายๆท่านบอกโอ้โหหมดความหวังกับวงการตำรวจไทยเนี่ยแล้วมันจะแก้ปัญหายังไงให้มันหมดไปครับพี่วิรุธดูความดูแล้วเนี่ยมันโอ้โหมันจะหมดหวังขนาดนั้นเลยเหรอไม่รับแจ้งความจะต้องมีค่าน้ำมันจะต้องมีหลายๆมันเกี่ยวข้องกับเงินทางนั้นเลยแล้วพี่วิรุธบอกว่าเอาใครอย่างนั้นก็คือตั้งหัวขึ้นมาก่อน3เดือน6เดือนก็ว่ากันไปเนี่ยมันจะแก้ได้เหรอคือการแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยมันใหญ่กว่านั้นนะฮะมันใหญ่มันต้องพูดกันยาวนะฮะมันแก้ได้นะครับโอ้โหฝรั่งเขาไปดาวอังคารแล้วตอนนี้ไอ้ของเรายังมาไอ้ซื้อขายตำแหน่งกันอยู่เลยผมเคยคุยกับตำรวจบางประเทศนะครับเขาฟังเรื่องนี้แล้วเขาหดหู่นะเขาบอกเฮ้ยมันมีด้วยเหรอขนาดเป็นประเทศที่แบบว่าก็เป็นระบบตำรวจแบบคล้ายๆเรานะนะฮะแต่เขาประเทศเขาไม่ได้ยินนะเรื่องซื้อขายตำแหน่งเนี่ยไอ้เหลืองเส้นจบไปเจอไปก็มีตามนิสัยมนุษย์อ่ะแต่ขนาดขายตำแหน่งกันเนี่ยไม่มีนะแล้วตำรวจไทยในเมื่อก่อนนั้นก็ไม่มีนะเรื่องขายตำแหน่งอ่ะผมรับการตำรวจใหม่น่ะมีแต่เรื่องวิ่งเส้นจบเป็นเด็กคนนั้นคนนี้ตอนหลังมันพัฒนาไงพัฒนาไปในทางเร็วนะไอ้ที่แบบว่าเองจะเอากระเช้าผลไม้มาให้เอามาให้กินอ่ะไม่เอาแล้วกูก็ไม่ได้หิวผลไม้อะไรเอาตังค์มาเลยดีกว่าครับนะแล้วไม่ต้องรอให้มันส่งรายเดือนนะเอามาเป็นก้อนเลยแน่นอนกว่าแก้ได้ครับคุณสุชาติไม่ใช่จะแก้ไม่ได้ทุกปัญหามีทางออกถ้าคนคิดจะแก้ปัญหาแต่ถ้าไอ้คนที่ไม่คิดจะแก้ทุกปัญหามันมีทางไอ้ทุกทางออกมีปัญหาหมดอ้าวพี่วิรุธบอกไปดาวอังคารแล้วเราอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยเราอยู่ตรงไหนก็คือมันกี่ปีมาแล้วเพราะพี่วิรุธบอกว่าในช่วงแรกมีการวิ่งเต้นเรื่องของการตำแหน่งแต่ว่ามีการพัฒนามาเป็นเรื่องของเงินแล้วทีนี้มันจะไปยังไงต่ออ๋อมันก็อยู่ที่นายกไอ้เราเนี่ยไม่ได้มีอำนาจเลยไปจัดการอะไรถ้าผมมีอำนาจนะวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยแค่สักเดือนเดียวเนี่ยผมว่าเขาแก้ได้นะแก้ยังไงเปอแก้ยังไงครับเดี๋ยวโทษเอาไอ้วิธีเดี๋ยวค่อยคุยละเอียดนิดนึงต้องถามผบ.ตร.หรือคนที่จะเป็นก่อนเขามองเห็นปัญหาเขามองสิ่งนี้ว่าเป็นปัญหาหรือไม่การส่งสวยทุกบาทเนี่ยสวยตำรวจทุกบาทในสร้างอาชญากรรมทั้งนั้นนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรอ่ะถูกไหมฮะแต่คุณปล่อยนะฮะให้มีการจะเก็บสวยรับสวยกันในทุกระดับเนี่ยอาชญากรรมมันก็เต็มบ้านเต็มเมืองเลยฮะเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปปราบอาชญากรรมหรอกทุกวันนี้ตำรวจนะฮะผบ.ตร.เนี่ยผมฝากเลยใครมาเป็นคุณไม่ต้องปราบอาชญากรรมเลยคุณหยุดเลยคุณปราบตำรวจก่อนปราบผู้บัญชาการตำรวจไม่ให้รับสวยก่อนอือฮึมันยากตรงไหนอ่ะมันเป็นสิทธิเหรอที่เขาจะได้รับอ่ะเงินเดือนเขาก็มีส
ถูกไหมฮะพูดถึงเงินเดือนนะครับพี่วิรุฒพอพูดถึงเงินเดือนไปปุ๊บเนี่ยคนก็นึกถึงบอกโอ้โหตำรวจเนี่ยเงินเดือนน้อยมันก็จะมีข้ออ้างนี่มันเป็นเรื่องโกหกลวงโลกและสื่อก็เชื่อกันมาตลอดมันตำรวจเงินเดือนน้อยที่ไหนล่ะครับนะฮะโดยเฉพาะตำรวจผู้ใหญ่เนี่ยนอกจากเงินเดือนก็ไม่ได้น้อยสิทธิประโยชน์แอบแฝงเยอะแยะมากมายนะฮะเหลือกินเหลือใช้อ่ะครับแล้วตำรวจผู้น้อยแม้กระทั่งจ่าดาบเนี่ยนะถ้าเขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยผมเคยที่ผมมาพูดเนี่ยผมเป็นผู้กับโรงพักอยู่8ปีนะหลายโรงพักเป็นรองผู้การจังหวัดนะผมพูดเสมอว่าอาชีพตำรวจไม่ได้ต่ำต้อยด้อยค่าหรือว่าเงินเดือนน้อยเลยถ้าเปรียบเทียบกับคนในพื้นที่นะเขาจะเป็นพลเมืองที่มีรายได้สูงกับคนในพื้นที่อยู่ลำดับต้นๆทางนั้นเลยครับนะฮะปัญหาตำรวจไม่ใช่เรื่องเงินเดือนน้อยขาดโน่นขาดนี่ปัญหาอยู่คุณจัดโครงสร้างองค์กรที่มันสร้างปัญหาคุณตั้งปัญหาให้กรมการตำรวจภูธรเนี่ยนะอย่างกระทรวงมหาดไทยทุกวันนี้ปลัดกระทรวงเขาสั่งไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเลยใช่ไหมถึงจังหวัดเลยใช่ไหมแต่ลองภาคมหาดไทยภาคหนึ่งภาคสองภาคสามขึ้นมาดิยุ่งไหมทุกวันนี้ตำรวจกลายเป็นมีภาคสั่งอะไรต้องสั่งไปที่ภาคงานตำรวจนะฮะงานปกครองเนี่ยมันอยู่ที่พื้นที่นะฮะโดยเฉพาะสถานีเท่านั้นกองบัญชาการตำรวจเนี่ยไม่ได้มีคุณค่าอะไรต่อประชาชนแล้วก็ตำรวจเลยนะฮะตำรวจผู้น้อยเนี่ยมีแต่สร้างภาระที่ต้องไปส่งสวยประจำเดือนเนี่ยแหละครับคุณสุชาติแล้วพี่คงจะรับรู้เรื่องนี้อยู่พี่รถแล้วถ้ามันไม่มีภาคจะทำยังไงอ่ะเพราะว่าเวลาสั่งการเนี่ยคือทางกลางส่วนกลางสั่งไปที่โรงพักเลยเหรอครับไม่ต้องสิครับก็ตำรวจต้องสังกัดจังหวัดครับอ๋อครับจังหวัดนะฮะมีผู้การจังหวัดผู้การเนี่ยก็ต้องอันเดอร์ผู้ว่าการจังหวัดครับครับภาคเนี่ยกองบัญชาการภาคตั้งขึ้นมาควรยุบไปซะนะฮะยุบไปนี่ลดพลโทได้คนหนึ่งลดพลตีได้เป็น10นะฮะ10กว่าเลยนะกองบัญชาการหนึ่งครับอีก 3-400 คนน่ะตำรวจภาคตำรวจเอกอีกอึ้งถ้ายุบภาคเนี่ยนะฮะจะมีเงินงบประมาณเหลือนะฮะไม่ต้องมาใช้จ่ายภาคเนี่ยประมาณเกือบหมื่นล้านบาทนะโอ้โหนี่เอาไปลงโรงพักได้หมดเลยนะครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณท่านวิรุฒมากเลยนะครับได้มาขยายให้เห็นท่านผู้ชมของเราได้เห็นถึงความเป็นจริงอันเลวร้ายที่คนไม่อยากได้ยินแต่ต้องได้ยินท่านเมื่อชมครับครับพี่หมูขออนุญาตคำถามนะพี่หมูขออนุญาตอีกคำถามนึงติดใจมากเลยนะก็คือไอ้แนวคิดที่บอกว่านะฮะเดี๋ยวส่งท่านผู้ฟังทาง FM 96ไปพักกันก่อนสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวส่งท่านผู้ฟังไปพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะฮะเชิญไปพักกันเลยครับครับฮัลโหลฮัลโหลให้ไปพักแต่วิทยุนะฮะเดี๋ยวทำไมเดี๋ยวเพิ่งเปิดเสียงเข้ามาแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวกำลังสื่อสารกับทางทีมงานหน่อยเดี๋ยวให้ทีมงานเนี่ยอย่าเปิดเสียงเข้ามาโอเคพี่ชาติจะถามอะไรต่อท่านวิรุฒเชิญฮะคราวนี้เราชมสดกันอยู่ทาง YouTube กับ Facebook กันต่อเอาเชิญนะฮะพี่ชาติเรื่องของปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่ว่าแนวคิดที่มีการตั้งฮะรักษาราชการไปก่อนนะครับพี่วิรุฒมันจะเข้าทางหรือเอื้อประโยชน์ให้กับนักการเมืองมั้ยครับบอกว่าคนนี้ไม่ใช่คนที่พึงพอใจแล้วรักษาราชการไปก่อนเพราะว่ามีข้อกฎหมายอยู่จนกว่าจะได้คนที่แบบพึงพอใจหรือว่าชอบใจคนนี้แหละต้องเอาคนนี้มันจะเข้าทางนักการเมืองไหมครับพี่วิรุฒอ๋อเข้าทางก็เรื่องของเขานะฮะก็นักการเมืองเขามีความชอบธรรมนะฮะในการแต่งตั้งตำรวจนะเพราะว่าเขาต้องรับผิดชอบต่อประชาชนใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าตำรวจปัจจุบันเนี้ยพอออกจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันขาดรัฐมนตรีที่จะรับผิดชอบกลายเป็นตำรวจผบ.ตร.ถึงนายกผบ.ตร.ถึงนายกปัญหาตำรวจต่างๆเราจะไปพูดกับนายกมันก็ยากใช่ไหมนายกมีเรื่องต่างประเทศเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นใช่ไหมฮะผบ.ตร.แต่ละคนช่วงที่แยกออกจากกระทรวงมหาดไทยนี่ก็ถือว่าสบายนะฮะง่ายทำงานสบายเลยไม่ต้องมีกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบไม่ต้องมีทั้งปลัดกระทรวงไม่ต้องมีรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยเพราะคุยกับนายกคนเดียวจบหมดทุกเรื่องนายกก็ยิ่งบางคนไม่รู้เรื่องก็เอาแล้วแต่คุณจัดประชุมมาก็ว่ากันไปมีวาระ
มันตลกไหมฮะที่นายกรัฐมนตรีจะต้องมานั่งพิจารณาเรื่องอุทธรณ์ร้องทุกข์อะไรเวลาประชุมกตล.ครับประชุมกตล.นี่เราไม่ได้ยินพูดปัญหาสวยปัญหารถหนักนะฮะทำลายถนนปัญหาคนร้ายลักตัดสายไฟที่มืดกันทั้งบ้านทั้งเมืองอยู่ทุกวันนี้ปัญหาตำรวจไม่รับแจ้งความกตล.เคยพูดไหมฮะผมเห็นมีแต่เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายวิเคราะห์วิจารณ์ยกกฎกตล.นู่นที่ประชาชนเขาฟังแล้วมันอยากจะอาเจียนอ่ะครับรู้สึกไหมล่ะเอาละครับเอาละครับขอบคุณมากครับท่านวิรุฒครับที่ได้กรุณานะฮะให้รายละเอียดกับเราในแนวคิดเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นแนวคิดไอเดียที่มีประโยชน์นะฮะส่วนนักการเมืองเขาจะเอาด้วยหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่เขาและเขาฟังเราแล้วเขาจะเอาไหมแต่ท่านผู้ฟังของเราล่ะท่านผู้ชมของเราล่ะฟังแล้วเอาด้วยไหมนะฮะเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านวิรุฒไหมก็ยกมือขึ้นนะฮะยกมือขึ้นด้วยการพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรืออะไรแบบไหนอย่างไรเสนอความเห็นกันเข้ามาได้ในช่องทางที่ท่านรับชมวันนี้ขอบพระคุณท่านพันตำรวจเอกวิรุฒสิริสวัสดิบุตรเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ